อยากได้เงินเงินจะไม่เข้ามาหาซึ่งเราจะฟังแล้วแบบว่างงมากแปลกมากเอ้าเราอยากได้เงินแล้วเงินไม่มาได้ไงวะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ากดแรงดึงดูดนะคะหรือว่าการดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาหาตัวเองเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากได้มากเกินไปอ่ะมันจะเกิดเป็นอาการอะไรมันจะเกิดเป็นอาการโหยหาโอเคไหมพอโหยหาแล้วเนี่ยมันเป็นอาการแบบเนกาทีฟมันเป็นอารมณ์ลบๆมันเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเงินมันจะไม่เข้าหาสิ่งเหล่านั้นนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าสมมติว่าเราเคยแบบว่าไปซื้ออะไรก็แล้วแต่แล้วทีนี้มันมีเซลล์ใช่ไหมแล้วเซลล์เนี่ยอยากให้เราซื้อมากเลยคือดันขายมากเลยพี่ซื้อนั้นสิพี่ซื้อนู้นสิพี่ซื้อเธอพี่ได้โปรดซื้อโปรดซื้อโปรดอุดหนุนโปรดอุดหนุนหนูหน่อยหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็มีความรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรกันวะแบบบางทีก็รู้สึกแบบน่ากลัวด้วยซ้ำไปถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนเงินไม่เข้าหาคนแบบนี้นะคะแล้ววิธีการคืออะไรวิธีการเนี่ยคือเราเนี่ยต้องรู้สึกว่าอะไรเราต้องรู้สึกว่าเราสมควรได้รับคือเดี๋ยวมันมาเองเข้าใจป่ะเหมือนเราเชื่อใจอะว่าเดี๋ยวมันมาเองและอย่างหนึ่งคืออะไรคือยิ่งให้ยิ่งได้นะคะเราต้องทำตัวให้ทำไมให้มีคุณค่าสมควรกับเงินจำนวนที่เราอยากได้อะแล้วเดี๋ยวมันทำไมแล้วเดี๋ยวมันมาเองนี่นะไม่ได้บอกว่าให้เราไม่ต้องตั้งเป้าหมายหรืออะไรเงี้ยไม่เราตั้งเป้าหมายแต่เราทำไมเราปล่อยวางแล้วเดี๋ยวมันมาเองนะลองคิดดูดีเดี๋ยวบางทีเราพยายามไล่ล่าเงินอยากที่จะได้เงินเยอะๆอยากที่จะไปถึงเป้าหมายเร็วๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่หารู้ไหมว่าอะไรหารู้ไหมว่ายิ่งไล่มันยิ่งทำไมมันยิ่งหนีแต่ถ้าเราปล่อยวางโอเคเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้วเราทำแบบที่เราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วแล้วเราให้คุณค่านะกับโลกใบนี้กับคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ตามกฎธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวเราได้รับเงินนั้นกลับมาเองนะคะเราเคยได้ยินไหมคนที่บอกอะไรยิ่งให้ยิ่งได้ใช่ไหมยิ่งบริจาคเงินยิ่งมีเงินเพิ่มแม้ว่าบางทีเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยบริจาคเงินมันคือการที่ไม่ใช่หรอวะเงินมันหายไปไม่ใช่หรอวะนะคะแต่ว่าจริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในรูปแบบของการบริจาคด้วยนะคะในรูปแบบอื่นๆมันก็มีเช่นการขายของเนี่ยจริงๆคือการให้คุณค่าคนอื่นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราขายไปใช่ไหมคนอื่นเขาได้สิ่งดีๆจากเราไปอ่ะเนี่ยคืออะไรเงินมันก็เข้ามาหานะคะหรือว่าการสอนการอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการอะไรก็เป็นการทำบุญเช่นเดียวกันเพราะว่าการอะไรการสอนคือการให้แสงสว่างนะคะถ้าสมมติว่าใครมีความคิดเห็นอะไรนะหรืออะไรเงี้ยสามารถที่คอมเมนต์บอกข้างใต้ได้เลยที่ได้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราคิดยังไงกับเรื่องของการดึงดูดเงินนะคะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืออะไรเงี้ยคอมเมนต์ได้ข้างใต้เลยเนาะวันนี้ที่ได้ก็มาพายเรือคายักนะคะแล้วก็มากับแฟนแล้วก็แม่สามีนะแฟนอยู่นู้นเมื่อกี้แบบพายเรือผ่านอากาศก็ดีโอเคนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะสามารถที่จะกดไลค์นะแล้วก็ติดตามตีน่าได้ที่เพจตีน่าเทเลอร์นะคะหรือว่าถ้าไม่อยากพลาดสาระความรู้ดีๆหรืออะไรเงี้ยก็ตามตีน่าได้ที่ไลน์ด้วยนะไลน์ @tinavocab โอเคไหม @tinavocab พิมพ์ตัว @ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะตีน่าก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ